ายเร็วเพราะไปหักไอ้กระดูกสันหลังตัวเองครับถึงบอกว่านั่งนอนยืนเดินกินต้องคุยกันให้เข้าใจว่าตกลงคุณทำอะไระนะครับแล้วเด็กรุ่นใหม่ปวดหลังตั้งแต่อายุ17เพราะว่าไอ้เก้าอี้เลยที่บอยนั่งอย่างเงี้ยครับมันเอาสะดือข้าไปใต้โต๊ะเนี่ยแล้วก็ไหลแล้วก็ได้เมาส์อานอนหัวขันหัวทรอนอย่างเงี้ยมันสบายนะครับมันสบายแต่มันจะตายไปก็มันนั่งมันเมื่อยมันเมื่อยหลังมันไม่รู้ตัวไงไม่รู้ตัวมันนั่งจนนานเกินไปไงแล้วก็หมอนกระดูกก็จะค่อยๆไปเรื่อยเคลื่อนไปเคลื่อนไปสุดท้ายก็เป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นเพราะฉะนั้นคนไข้ทุกคนเมื่อเป็นโรคแล้วต้องรู้กระจ่างแจ้งในโรคตัวเองว่าอะไรคือพาหะเราให้เขาไปลดพาหะบางคนมันหายครึ่งนึงแล้วยาช่วยอีกครึ่งนึงใช่แต่ว่าถ้าไม่คุยกันอย่างนั้นปวดหัวให้กินยาแก้ปวดหัวปวดหลังให้กินยาแก้ปวดหลังปวดเข่าให้กินยาแก้ปวดเข่าหมดฤทธิ์ยามันจะไปไหนมันก็ปวดเองมันรักษาที่ปลายเหตุปลายเหตุเราไม่ได้ไปดูว่าต้นเหตุมันเกิดจากอะไรใช่เพราะเรามีคัมภีร์สมุดฐานวินิจฉัยอยู่เป็นหลักนี่คือหลักของแพทย์แผนไทยแผนไทยต้องหาต้นเหตุให้ได้มาจากไหนก่อนเอาตรงนั้นแล้วค่อยมาฟันต้นเหตุปั๊บแล้วก็ค่อยปรับแต่ถ้าไปถึงที่ต้นเหตุแล้วพบต้นเหตุที่รักษาไม่ได้มันไม่ยอมเปลี่ยนไม่ใช่ไม่ยอมเปลี่ยนมันแก่เกินแกงคือมันเสื่อมโรคเสื่อมนี่รักษาไม่ได้ก็ใส่ที่ก็เสื่อมเสื่อมจะไม่ช่วยไม่ได้โรคกระใสนี่ถ้าเสื่อมในธาตุที่ไม่สมดุลกันเนี่ยเราปรับได้นะครับแต่เสื่อมที่ว่าเนี่ยมันลงปฐวีเช่นกระดูกเข่าเสื่อมกระดูกบางกระดูกเปลี่ยนได้ไม่เปลี่ยนเข่าอ่ะถ้าเปลี่ยนเข่าก็ไม่ใช่แผนไทยไอ้โบราณเขามีนะที่ก็จับเองนะมั้ยแต่ตอนนี้มันไม่ได้ไงแต่ตอนนี้มันไม่ได้ถ้าเราทำไปตรงนั้นปั๊บนี่อวดอุตริแล้วครับเพราะว่าถ้าเข่าเสื่อมเนี่ยมีอย่างเดียวถ้าเสื่อมจริงนะครับมีวิธีของแผนไทยมีวิธีเดียวใช้ให้น้อยที่สุดไว้เดินไปห้องนอนเดินไปถ่ายทุกข์แล้วเดินไปกินข้าว อย่าทะลึ่งจะอายุ85ไปเดินวิ่งนะยังจะเดินไปศาลเจ้าเขาบอกว่าไกลไหมอ๋อไม่ไกลหรอกกิโลครึ่งเอาไปกลับไม่3กิโลหรอกโอ้โหก็คิดว่านิดเดียวอึดใจพระพุทธมูเนี่ยเหี้ยตายแล้วครับคือเสื่อมเนี่ยมันรักษาไม่ได้โรคกระใสแปลว่าเสื่อมนะครับครับท่านผู้ชมครับถ้าท่านเป็นแผนไทยที่แปลกระสายไปอย่างอื่นนะฮะรู้ใหม่นะครับก็แปลว่าเสื่อมถ้าลึกไปถ้าจับกระสายก็เสื่อมโอ้ยคือเขายังแปลกันเยอะแยะผิดหมดนะครับหมดคือแผนไทยเนี่ยตกที่นั่งลำบากอยู่เรื่องนี้คนรู้ไม่ได้ทำคนทำไม่ได้รู้คือจริงจริงแล้วคนอวดรู้ว่าเยอะแต่กูรู้ว่ามีน้อยคือเดี๋ยวนี้ที่มันออกเนี่ยนะทั้งทีวีดาวเทียมก็ดีวิทยุชุมชนก็ดีนะเป็นหมอทั้งนั้นขายยากระเบิดระเบ้อเลยแล้วไม่มีใบประกอบโรคศิลป์เดี๋ยวผมบอกว่าวันนี้ผมขอบคุณอาจารย์มากเลยครับคนที่เคยเป็นกรรมการวิชาชีพคนที่มีใบประกอบโรคศิลป์คนที่เคยทำงานคลินิกและมานั่งสัมภาษณ์ผมครับพิธีกรที่สัมภาษณ์ผมมาเยอะมากเลยครับผมบอกว่าถามเลยลูกถามแบบไม่กลัวผมติดอ่ะมันก็เที่ยวถามอยู่ว่าขมิ้นชันแก้อะไรกินมะระขี้นกและลดน้ำตาลได้จริงไหมแล้วถามไปถามมาผมตอบไปตอบมาตอบไม่ได้สาระอะไรเลยนะไม่ได้เลยคือไม่ต้องภาพมองภาพจะเป็นหมอต้องมองภาพโครงสร้างใหญ่ๆว่าการมีชีวิตอยู่เนี่ยมันมายังไงใช่แล้วเกิดมานี่เราป่วยหรือเปล่าก็ไม่ได้ป่วยครับโตมาก็ไม่ได้ป่วยเพราะพ่อแม่เลี้ยงแต่เด็กบางคนก็แช่งมานะมีใครแช่งอ่ะไม่ตอนที่ไม่ทางโรงพยาบาลแช่งมาว่าไงว่ามึงต้องเป็นเพราะว่าตอนออกจากโรงพยาบาลน่ะมันยังไม่ได้เป็นอะไรเลยแต่เขาจ่ายมาเลยไกรวอเตอร์ยาป้ายปากเพราะว่ามึงกลับไปนี่ต้องท้องอืดมึงกลับไปนี่ต้องปากแตกอ๋อนี่ฉันนี่ว่าถูกแช่งไม่ต้องมาเกิดแล้วนี่นะก็เขาให้มาแล้วไงเพราะเขาถ้าเขาจะบอกว่าทำไมต้องให้ยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อมาทำไมไม่สอนแม่มือใหม่ว่ากลับไปบ้านน้ำต้องอย่างนี้นมต้องอย่างนี้ลูกต้องทานอย่างนั้นเพื่อไม่ให้ลูกมันท้องอืดท้องเฟ้ออ๋อถ้าพูดอย่างที่หมอบอกนี่นะสอนแม่ใช่ไหมใช่ลูกก็ไม่เป็นใช่ไหมไม่เป็นโรงพยาบาลก็ต้องปิดเอาแต่มันไม่มีคนมันไม่เด็กมาป่วยอ่ะเดี๋ยวๆผมอยากได้ยินข่าวนึงอาจารย์อยากได้ยินตามผมไหมตั้งแต่ต้นเดือนตุลาเป็นต้นมาโรงพยาบาลประจำจังหวัดหนึ่งไม่มีคนเข้าใช้บริการมีผู้ใช้บริการเพียงอุบัติเหตุประมาณ20คนคาดว่าจะเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกอาคารผู้ป่วยนอกจะต้องเป็นที่จอดรถก็ดีนี่ข่าวดีนะข่าวดีข่าวดีนะครับเพราะไม่มีคนป่วยเลยไม่มีคนป่วยเลยแข็งแรงหมดแต่เดี๋ยวนี้ข่าวดีต่างกันเป็นไง
อีกประมาณ5เดือนข้างหน้าโรงพยาบาลประจำจังหวัดนั้นจังหวัดนี้จะเปิดเพิ่มอีก500เตียงเออใช่มีข่าวมีข่าวเออแต่ของก็ประมาณขยายนั่นคือข่าวดีเขาข่าวดีของกระทรวงแต่ว่าข่าวร้ายของชาวบ้านเอาที่ชาวบ้านว่าจะต้องป่วยกูจะป่วยเป็นอะไรยังไม่รู้แต่มึงต้องป่วยแน่ป่วยแน่นั่นแหละคือการสวนทางในทางปฏิบัติกันคือจริงๆแล้วนี่สังคมนี่มันนะมันต้องมีสตินะเพราะว่าคนเราเนี่ยถ้าเราบริโภคเสพข่าวนี่นะแต่พอมีสติมากๆสตังค์มันจะไม่มีอ้าวก็ช่างมันเถอะยังอยู่ได้ไม่ป่วย มีสตังค์ป่วยมันก็ไม่พอใจนะดิ้นรนหาเงินมาเพื่อเก็บไว้ซื้อสุขภาพที่เสียไปนั้นคืนยังถึงว่าจะถามว่าหมอที่คนมาหาวันละ200กว่านี่หมอก็รวยสิคนมาอย่างนี้โอ้โหคนไข้ทุกวันนี้อย่างน้อยที่สุดนะครับผมก็ต้องบอกว่าค่ายาค่าหมอเวลาเขาตรวจเนี่ยหมอคิดตังค์ป่ะค่ามีค่าหมอพยาบาลนี่มีค่าหมอก่อนนะที่นี่ค่าหมอไม่มีอ้าวค่าวิชาไงค่าวิชาไม่เอาที่นี่อ้าวถ้าลงมือบำบัดนะครับบำบัดอย่างนี้เท่าไหร่หมอนรองกระดูกทับเส้นบางทีร้อยเดียวเองเฮ้ยไม่ต้องใช้นิ้วล็อกเนี่ยบางปีผมรักษาฟรีเมื่อ2วันในรักษาฟรีที่กรมพัฒนาชุมชนจัดที่เมืองทองคนเป็นพันนะครับ อะไรที่ทำให้ผมอยู่ได้กับแผนไทยเจริญรุ่นหน้าได้โอเคครับอาจารย์ครับถ้าผมจะเรียนอาจารย์เชื่อแต่อาจารย์ยืนยันคนอื่นได้เลยว่าที่ผมพูดในความจริงหมอบุญตอนนี้นะครับผลิตภัณฑ์ที่ได้รางวัลมาระดับโลกจากองค์การสหประชาชาติผมขายอยู่5ประเทศยาไทยเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับสมองเกี่ยวกับอัลไซเมอร์เกี่ยวกับระบบประสาททั้งหมดคือผมสกัดเลติตินจากไข่แดงแล้วผสมด้วยสารสกัดจากมะตูมด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยไม่มีเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องไม่มีสารเฮกเซนในการแยกผมขายอยู่แล้วถามว่าผมสองสามีภรรยาพอหรือยังผมพอผมจะทานวันเด็กส่งนอกเลยนะครับไม่ขายเมืองไทยแล้วเมืองไทยก็ขายอยู่ครับในพื้นที่ผมเนี่ยทุกปีผมจัดงานวันเด็กปีนึง 200,000 ขึ้นบางปีที่ละ 300,000 คนเหรอหมายถึงเงินที่ลงไปให้ให้พ่อแม่พี่น้องในแถบนี้เอาเด็กเนี่ยมากินมาเล่นมาเที่ยวกันผมคืนสังคมไปหมดแล้วแผนไทยเนี่ยผมให้ทุกอย่างที่เป็นแผนไทยเพื่อให้แผนไทยรุดไปข้างหน้าให้ได้ลำพังผมตอนนี้ผมไม่ต้องเปิดผมอยู่กับสินค้าที่มีอยู่แล้วเนี่ยก็สบายแล้วผมพอแล้วตอนนี้มีโรงงานโรงงานยาเป็นของผมโรงงานอาหารเสริมเป็นของผมโรงงานคอสเมติกเป็นของผมโอ้มีโรงงานผลิตต้อง 4-5 อย่างนี่นะ3อย่างเนี่ยเรียบร้อยแล้วแล้วสินค้าที่ออกมาเราก็ผลิตด้วยมีลูกกี่คนเนี่ยลูกมีอยู่2คนโตหมดแล้วโตหมดแล้วเป็นหมอมั้ยเป็นหมาหมา คือมันไม่ยอมตามพ่อสักคนนึงอ้าวอย่าไปว่ามันอย่าไปว่าเพราะพ่อมันเหนื่อยไงไม่อย่าไปว่าผมไม่ได้ว่ามันผมปล่อยมันไม่ย้อนกลับไปหาผมบ้างตอนเด็กเราก็ไม่เอาเหมือนกันแต่ที่เขาคนหนึ่งตอบผมว่าพ่อหนูชอบนะเป็นหมอแต่ถ้าทำงานเหมือนพ่อหนูตายไอ้มันเหนื่อยไงเหนื่อยไอ้คนที่สองนะครับพ่อเป็นหมอแล้วหนูชอบนะชอบเหมือนนะครับเอาใจพ่อเอาใจพ่อแต่พ่อหมอนี่เรียนยากที่ไหนเลยปฏิเสธในตัวแต่ผมก็ไม่ได้โทษเขาเขาอยากทำอะไรทำลูกแต่ผมว่าหมออายุเท่าไหร่ลูกเหรอมี44แล้วโอ้คนโต44แล้วครับคนที่2 30ป่าแล้วกันถามเดี๋ยว50แล้วเขาจะคิดได้ตอนที่มันคิดได้มันน่าจะคิดได้ในวันทำบุญร้อยวันผมคือต้องหาคนทำต่อหาคนทำต่อใช่คือพอข้ามาถึงปั๊บพ่อก็ไปอยู่ไอ้นั่นก็ค้างอยู่ไอ้นี่ก็คาอยู่มันต้องอย่างน้อยที่สุดก่อนจะเจ๊งมันต้องเป็นเจ้าของคลินิกอยู่หลายวันนี่ทำไมไม่เอาอย่างพ่อทำไมเฮ้ยเอ็งเปลี่ยนนามสกุลเอาใช่ป่ะไม่ได้ตอนนี้เพราะมันขออะไรผมให้ทั้งคนเลี้ยงลูกผิดแล้วกลัวลูกไม่รักเป็นอย่างนั้นไปเลยอ่ะเป็นอย่างนั้นจริงๆโอ้โหนะครับผมว่าเสียดายนะถ้าคนเราเนี่ยลูกไม่สืบสานเนี่ยนะแต่คนโตเนี่ยกำลังงงแงงกันมาแล้วกลัวว่าผมจะดุเอาว่าเห็นหายจากผมไปนานก็โอเคเข้ามาผมก็จะถ่ายทอดให้ได้เท่าไหร่ก็เอาเท่าที่ถ่ายทอดแต่สิ่งที่ผมเปิดกว้างในขณะนี้ไม่ว่าอะไรที่เป็นผม1บวก1ได้2ไม่ช้อนคนอื่นว่า1บวก1ได้3อย่างไรก็ต้องได้2ไม่ว่าลูกไม่ว่าหลานหรือไม่เป็นอะไรกันเลยและสนใจในแพทย์แผนไทยจบการแพทย์แผนไทยมาแล้วยังทำไม่ได้ผมให้เท่ากันกับลูก
โอ้อันนี้ก็ถือว่าเป็นคนที่เขาเรียกนะมีจิตเป็นกุศลนะคิดอยากจะทำอะไรเพื่อแทนคุณแผ่นดินบ้างกันเถอะอย่างน้อยที่สุดไม่มีอะไรที่เขาบอกว่ามั่งไอ้เนี่ยตายไปกับหมอบุญครับมันคือบางคนนี่นะมันมีอุดมการณ์ครับคือหมายถึงว่าเรามีความรู้เนี่ยแล้วก็ตัวเองสบายละก็อยากจะเฉลี่ยความสุขให้กับคนอื่นบางทียังทุกข์อยู่นะผมให้สังคมไปแล้วตอนนี้ไม่ใช่ให้เฉพาะคนที่อยู่ใต้ตัวผมให้สังคมไปแล้วตอนนี้ผมคิดถึงขนาดว่าทำอย่างไร AEC ตามมาหมอไทยจะต้องอย่างไรไม่ใช่มานั่งท่องปิงกลาถุมมานาหัตตากาศประคาหน้าประคาหลังคือตอนนี้ไม่ได้ที่เราคุยงี้นะครับผมมองภาพออกแล้วว่าหมอบุญเนี่ยไม่ใช่หมอพื้นบ้านธรรมดาเป็นหมอที่มีการศึกษามีผ่านประสบการณ์ทำงานมาแล้วใช่ระดับเงินเป็นแสนอ่ะฉะนั้นการมองการจัดการบริหารเนี่ยมันไม่เหมือนกันถูกต้องตรงนั้นใช่คือทุกวันนี้ที่หมอแผนไทยทุกวันนี้มันไม่พัฒนาก้าวหน้าเพราะอยู่กับหมอตลอดไม่ได้เรียนการบริหารจัดการเนี่ยไม่เป็นส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งไม่เป็นที่ผมไปสัมภาษณ์มานะแล้วพี่บอกว่าแล้วทำยังไงเขามองไม่ออกไงครับคือตอนนี้ถามว่าแผนไทยเก่งไหมเก่งแผนไทยรักษาหายไหมยืดยันหายนะครับโรคใดที่ผมจับเข้าไปคือหายไม่หายผมทานเฟอร์ครับนะครับเอาครับแม่วันนี้คุยกับหมอเราได้อะไรเยอะแล้วที่ไปต่างประเทศไปได้อะไรบ้างนี่ลืมไปนิดนึงแล้วถามเออที่ไปต่างประเทศนี่ผมได้นำเอาไปประกอบโรคศิลป์ของเราเนี่ยไปเพื่อไปชี้แจงกับทางโดยให้ชี้แจงกับทางเฮลท์มินิสทรีของในต่างประเทศว่าเราคือหมอเรามีใบประกอบโรคศิลป์จากที่โคเมนต์ของเราเนี่ยรัฐบาลของเราได้รับรองแล้วนะครับถ้าเราจะมาประกอบอาชีพที่นี่ภายใต้ศักดิ์และสิทธิ์ของใบประกอบโรคศิลป์เนี้ยท่านจะคิดอย่างไรท่านจะทำอย่างไรนะครับเขาบอกว่าอย่างนู้นอย่างนี้ไปตามเรื่องเขานะสุดท้ายผมบอกว่านี่คือใบประกอบโรคศิลปะครุฑผมตัวเดียวในประเทศไทยที่รับว่านี่คือมาจากกูเมนต์คุณจะสอบอะไรผมก็ได้แต่คุณจะริดรอนสิทธิ์ใบประกอบโรคศิลป์ผมไม่ได้เท่ากับคุณจะไม่คุณตัดสิทธิ์ของทางรัฐบาลไทยที่เขารับรองมาคุณจะสอบอะไรใหม่ผมก็ได้นะครับเสร็จแล้วเขารับไปพิจารณาตอนหลังเขาก็เรียกสอบนะครับเรียกสอบทำเป็นแบบฟอร์มเป็นภาษาอังกฤษสอบออกมาผมเห็นเสร็จเรียบร้อยแล้วผมรู้ในใจว่าเอาเหอะมึงทำออกมาเท่าไหร่จะยิ่งดีพอทำออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะได้เป็นบรรทัดฐานของเด็กที่มันจบถูกต้องรุ่นหลังรุ่นหลังนะครับเป็นแนวทางใช่ไหมเป็นแนวทางปรากฏว่าตอนนี้ใบประกอบโรคศิลป์ผมอาลาวที่ UAE โอ้โหผมสามารถเปิดคลินิกแพทย์แผนไทยใน UAE ได้เลยแล้วผมก็ทดลองเอาเด็กที่จบจากแม่คว้าหลวงหรือราชพัฒน์เชียงรายไป2คนแล้วผมก็เตรียมส่งเข้าไปตอนนี้อาลาวแล้วอีก1คนเป็น2คนแรกของ UAE ต่อไปผมจะช่วยทุกคนที่อยากจะไปเปิดเพราะผมหวังส่วนต่างของค่าเงิน1ต่อ 8.5 โอ้โหเยี่ยมมากเยี่ยมมากขอจับมือหน่อยครับผู้ที่บุกเบิกให้กับเด็กรุ่นหลังนะครับแพทย์แผนไทยได้มีโอกาสได้แล้วไปหากินต่างประเทศอีกช่องทางหนึ่งครับผมโอ้โหคนนี้หายากแล้วจากที่เราได้ใน UAE เนี่ยในอนาคตเราเชื่อว่าแผนไทยเราจะส่งออกได้เพราะต่างชาติเริ่มหนีเคมีถูกต้องเขารู้ไงเขารู้เขารู้เริ่มหนีเคมีแม้แต่อเมริกาทุกวันนี้ยังหันมาใช้โบราณหมดแล้วครับผมนะครับหมายอย่างนี้ผมว่าเดี๋ยวให้หมอพาไปดูข้างในบ้างไปดูคลินิกว่ามันใหญ่โตขนาดนี้ข้างในมันมีอะไรบ้างครับผมได้ไหมครับผมเชิญเลยครับพาเข้าไปหน่อยครับครับโอเคครับคนถ้าอายุเกินกว่า65ไปแล้วเนี่ยผมจะเน้น3เรื่องกินให้ได้นอนให้หลับครับแพทย์แผนไทยไม่ใช่หมอนวดใช่แต่การนวดเป็นของดีคู่บารมีแผนไทย